ทีนี้ในลักษณะของการดึงตัวร่วมเนี่ยบางทีตำแหน่งของ A เนี่ยนะครับตำแหน่งของ A มันไม่ได้เป็นตัวแปรเดี่ยวแต่มันดันเป็นวงเล็บก้อนๆดังนั้นเราไปดูในหน้าถัดไปว่าถ้ามันเป็นวงเล็บก้อนเราจะดึงยังไงมาในลักษณะนี้ครับก็คือมันจะมีวงเล็บก้อนๆแล้วดึงวงเล็บทั้งก้อนออกนะครับมาดูกันในหัวข้อที่2ดึงวงเล็บร่วมออกนะครับดึงวงเล็บร่วมเนี่ยดึงยังไงก้อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนถ้าสมมุติว่าเขามีพจน์ที่1ก็คือ AC นะครับพจน์ที่2คือ BC พจน์ที่3คือ AD แล้วพจน์ที่4คือ BD ถ้ามันมาเป็นจำนวนคู่นะครับมา4พจน์6พจน์เนี่ยมาเป็นจำนวนคู่แล้วต้องการให้เราแยกตัวประกอบเขียนอยู่ในรูปการคูณนะครับให้เรามองก่อนอย่างสมมุติตัว AC บวกกับ BC เนี่ยมองแบบหัวข้อเมื่อกี้มองว่ามันมีอะไรร่วมกันน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีตัว C ร่วมกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราดึงตัว C ออกมาพอดึงตัว C ออกปุ๊บมันก็จะเหลือ A กับ B ก็จะกลายเป็นก้อนนี้ครับเห็นไหมก็จะกลายเป็นก้อนนี้คือกลายเป็น C คูณกับ A บวก B เห็นไหมอันนี้คือการแยกตัวประกอบฟอร์มเหมือนข้อที่แล้วนะฮะลองจับอีกคู่หนึ่งก็คือ AD บวก BD จับคู่นี้บ้างคู่นี้มีอะไรเหมือนกันมีตัว D เหมือนกันฉะนั้นเราลองเอาตัว D เนี่ยออกนะดึงตัว D ออกปุ๊บตัว D ก็จะไปอยู่ข้างนอกเห็นไหมในก้อนที่2แล้วก็จะเหลือข้างในคือ A กับ B นะ A กับ B อันนี้ดูทันไหมใช้ความรู้จากหัวข้อที่แล้วนะครับในการดึงตัวร่วมออกถัดมาน้องๆจะเห็นว่าตัวผลลัพธ์ที่เราแยกแล้วมันยังไม่เสร็จนะบรรทัดนี้มันยังแยกไม่เสร็จนะครับมันยังอยู่ในรูปของการบวกอยู่เห็นไหมมันมีการบวกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นการแยกตัวประกอบที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราจึงต้องแยกอีกครั้งหนึ่งน้องๆครับเราเห็นตัววงเล็บเหมือนไหมวงเล็บที่เหมือนกันวงเล็บที่เหมือนกันนะดูนะตรงนี้จับตาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งหันไปมองอย่างอื่นตัววงเล็บที่เหมือนกันตรงนี้มันเหมือนกับว่า C เนี่ยคูณอยู่กับสามเหลี่ยมแล้ว D เนี่ยมันก็คูณอยู่กับสามเหลี่ยมตัวเดียวกันถูกไหมดังนั้นเรามองสามเหลี่ยมว่าเป็นตัว x มองสามเหลี่ยมว่าเป็นตัว x แล้วมันมีตัว x เหมือนกันเราก็ดึงออกเห็นไหมดึงออกดึงไปข้างหน้าหรือดึงไปข้างหลังก็ได้สมมุติเราดึงไปข้างหลังดึงไปทั้งคู่ตัวนี้ก็จะเหลือ C เห็นไหมตัวนี้ก็จะเหลือ D นะครับแล้วสามเหลี่ยมก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอเข้าใจนะเนี่ยขั้นที่2ตรงนี้เราเรียกว่าการดึงวงเล็บร่วมเข้าใจไหมเราดึงวงเล็บร่วมออกไปดังนั้นการดึงเนี่ยมันมี2อย่างอย่างแรกคือดึงเป็นตัวอย่างที่2คือดึงเป็นวงเล็บเข้าใจไหมครับนะดึงเป็นวงเล็บดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ในโจทย์ชุดนี้เนี่ยเราจะต้องหาวงเล็บร่วมให้เจอก่อนแล้วเราถึงจะดึงวงเล็บร่วมได้เข้าใจไหมครับมันก็จะมี2ขั้นตอนขั้นแรกก็คือแยกตัวประกอบแบบปกติขั้นที่2ก็คือดึงวงเล็บร่วมนะครับโอเคนะพร้อมนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอีก5ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆมาดูกันตัวอย่างข้อที่1นะครับน้องๆข้อที่1 2ax ลบ 4bx บวก ay ลบ 2by มาใจเย็นๆช้าๆนะครับสมมุติว่าครูก๊อฟจับคู่แรกนะคู่แรกมีอะไรเหมือนกันคู่แรกมี2กับ x ครูก๊อฟก็ดึงตรงนี้นะดึง2กับ x ออกนะครับมันก็จะเป็นวงเล็บ1คู่ที่2มีอะไรเหมือนกัน มี y เหมือนกันครูก๊อฟก็ดึง y ออกมันก็จะเหลืออีกชุดหนึ่งเห็นไหมทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเราดึง 2x ออกนะครับดึง2กับดึง x ครูก๊อฟเขียนตรงนี้เลย 2x ถูกดึงและก็จะเหลืออะไรครับตัวหน้าเหลือ a ถูกไหมเหลือ a ตัวนี้ก็ดึงไป2นะก็เหลือ2นะครับก็จะเป็นลบ2แล้วก็ดึง x ออกไปมันก็จะเหลือ b ถูกไหมทันไหมครับตัวหลังมันจะเหลือ2กับ b ต่อมา อีกก้อนหนึ่งนะครับอีกก้อนหนึ่งเราดึงตัว y ออกเห็นไหมดึงตัว y ออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมี y ไปอยู่หน้าวงเล็บแล้วที่เหลือก็จะเป็น a ลบ 2b ถูกไหมฮะนี่คือการแยกขั้นที่1ใช่ไหมคือดึงตัวเดี่ยวๆออกไปพอดึงเสร็จแล้วน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมี a ลบ 2b กับ a ลบ 2b เหมือนกันนี่คือสามเหลี่ยมของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะดึงสามเหลี่ยมของเราเนี่ยไปไว้ข้างหลังคือ a ลบ 2b ดึงออกไปนะดึงออกมาจากก้อนหน้าแล้วพอดึงเสร็จปั๊บตัวนี้ก็ดึงไปตัวนี้ก็ดึงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหลือแค่ 2x ตัวนี้มันจะเหลือแค่ y เห็นไหมซึ่งอยู่ในรูปของเครื่องหมายบวกเห็นไหมฮะเหลือแค่นี้นะครับก็เป็นการแยก2ขั้นตอนแล้วจบเพราะมันเป็น2วงเล็บคูณกันแล้วพอเข้าใจไหมนะฮะแยกแบบนี้แล้วจบเนาะก็เสร็จ1ข้องงไหมเอ่ย อันนี้มันจะเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างยากนะน้องๆบางคนเนี่ยฟังตรงนี้แล้วเข้าใจเนี่ยครูก๊อฟดีใจด้วยบางคนเนี่ยฟังตรงนี้แล้วไม่เข้าใจลองทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับลองดูซ้ำอีกรอบหนึ่งที่เอาหัวข้อนี้มาเพราะว่าเวลาเราไปทำข้อสอบแข่งขันมักจะเจอโจทย์ที่ซ่อนวงเล็บร่วมเอาไว้เราจะต้องมองให้ออกเราจะต้องหาให้เจอเข้าใจนะฮะสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้าเป็นโจทย์ที่ดึงวงเล็บร่วมมักจะมาเป็นคู่ๆนะฮะมา4พจน์มา6พจน์มา2พจน์อย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นคู่ๆแต่ก็ยังถือเป็นหลักตายตัวไม่ได้น้องๆต้องค่อยๆพิจารณาอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับมาเรามาเพิ่มประสบการณ์กันอีกนะครับข้อ2ครับน้องๆ ข้อ2ให้มองคู่แรกก่อนนะคู่แรกมีอะไรเหมือนกันพจน์แรกมีอะไรเหมือนกันลองดูซิมี A ใช่ไหม A กับ A แล้วก็มี B กับ B ดังนั้นถ้าครูก๊อฟดึง A กับ B นะดึง A กับ B ดึง A กับ B ดึงออกมาปุ๊บมันจะมี A B อยู่หน้าวงเล็บในวงเล็บมันจะเหลือแค่ x กับ y ซึ่งทำอะไรอยู่บวกอยู่ก็เป็น x บวก y เสร็จแล้วนะคู่แรกนะพอมาคู่ที่2นะครับมันมี x กำลัง2กับ x ดังนั้นครูก๊อฟดึง x ออกมาก่อนนะดึง x กำลัง2เนี่ยมี x 2ตัวนะฮะพอครูก๊อฟดึงไปตัวหนึ่งมันก็เหลือ x แค่ตัวเดียวตัวหลังพอดึง x ไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ y ถูกไหมเหลือแต่ y นี่ฮะถ้าน้องๆไม่แน่ใจว่าดึงถูกไหมลองคูณกลับเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนตอนแรกนะครับทีนี้ครูก๊อฟเว้นเครื่องหมายไว้ทำไมเครื่องหมายเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลบใช่ไหมครับแต่พอเราขั้นวงเล็บลงไปเนี่ยน้องๆในวงเล็บเดิมทีเป็นเครื่องหมายลบจะต้องกลับเครื่องหมายให้เป็นอะไรครับเป็นบวกจำได้ไหมถ้าดึงเครื่องหมายลบออกข้างหน้าวงเล็บมันจะต้องกลับเครื่องหมายเป็นตรงข้ามหรือเวลาเราเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปมันก็ต้องกลับเครื่องหมายจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะอันนั้นคือพื้นฐานเรื่องการบวกลบเลยนะครับต่อมานะข้อนี้มันยังแยกไม่เสร็จพอเราทำขั้นที่1ได้น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราจะมี x บวก y กับ x บวก y 2วงเล็บนะครับ2วงเล็บนี่เหมือนกันเลยเหมือนเป็นตัวสามเหลี่ยมของเรานะครับดังนั้นเราจะดึงสามเหลี่ยมออกไปไว้ข้างหลังดึงเลยนะครับตัวนี้เราก็จะเหลือแค่ a b ใช่ไหมส่วนตัวหลังเราก็จะเหลือแค่ลบ x ถูกไหมครับขั้นตอนดึงสามเหลี่ยมก็เสร็จแล้วนะครับพอดึงไปแล้วก็จะเหลือแค่ a b กับลบ x จบข้อนี่คือการแยกตัวประกอบนะครับออกมาอยู่ในรูปของการคูณเรียบร้อยเข้าใจไหมอย่าลืมนะการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้เป็นการคูณนั่นเองได้นะครับโอเคก็ผ่านไป2ข้อแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อเรื่องการดึงวงเล็บร่วมนะฮะค่อยๆฝึกไปนะตัวอย่างข้อที่3ครับน้องๆ 6x กำลัง2นะฮะลบ 4ax6x เนี่ยเราเขียนแยกก่อนนะมันมี2คูณกับ3 4มันก็จะมี2คูณกับ2เนาะฉะนั้นเฉพาะคู่แรกเนี่ยเราดึงเลข2นะฮะดึงเลข2เอา2ออกมามี x ทั้งคู่เลยนะครับตัวหนึ่ง x กำลัง2 ตัวหนึ่ง x เราก็ดึง x นะดึง2กับ x ดังนั้นพจน์แรกจะเหลือ3กับ x 1 ตัวทันไหมไม่ทันแน่นอนดูซ้ำนะครับเอาใหม่เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งมีน้องๆหลายคนยังไม่ตั้งหลักมาดูซ้ำเอาใหม่เลข6นี่นะมันแบ่งเป็น2กับ3ส่วนตัว x มันก็คือมี x 2 ตัวเนาะมี x 2 ตัวครูก๊อฟเขียนเลยก็ได้เลข4เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2กับ2นะครับแล้วก็มี x ตัวหนึ่งเราดูเฉพาะคู่แรกนี่ก่อนดูเฉพาะคู่แรกตัวหลังช่างมันนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมีเลข2กับเลข2แล้วก็ x ดึงคู่กันออกมาเพราะฉะนั้นครูก๊อฟก็จะดึงเอา2 x ดึง2 x ดึงแล้วเหลืออะไรน้องๆไปดูดึงแล้วเหลืออะไรตัวแรกจะเหลือ3 x นะตัวหลังพอดึง2ไปแล้วมันก็จะเหลือ2แล้วก็ a นะครับแต่ x ไม่เหลือเพราะ x ไปแล้วนะครับเครื่องหมายเป็นลบเข้าใจไหมบางคนดูมาเยอะๆแล้วมึนไงฮะมันจะมีอาการเหม่อลอยนิดนึงมันจะหลุดใช่ไหมนะครับก็อาจจะเบรกได้นะพักได้แล้วตั้งสติดีๆแล้วกลับมาดูต่อนะต่อมาวงเล็บหลังนะครับวงเล็บหลังก็คือ 9bx นะฮะ 9bx นี่แยกเป็นอะไรดี9ก็คือ3กับ3เนาะโอเคแล้วก็มี b กับ x ส่วนเลข6ก็แยกเป็นอะไรดีฮะ2นะครับกับ3ใช่ไหม2กับ3ก็ให้ b อยู่กับ3นะฮะแล้วก็ 2a อยู่นี่เนี่ยครูก๊อฟเขียนให้มันมีเลข 3b กับ 3b เหมือนกันเห็นปะดังนั้นพจน์หลังเนี่ยเราจะดึง 3b นะดึง 3b แล้วค่อยๆไปดูว่าดึง 3b แล้วมันเหลืออะไรตัวแรกก็จะเหลือแค่ 3x ตัวหลังก็จะเหลือ 2a แล้วปิดเครื่องหมายเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยหน้าวงเล็บมันเป็นลบดังนั้นตัวนี้ก็เป็นลบแต่พอขั้นวงเล็บลงไปของข้างในเนี่ยมันเป็นบวกเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบใช่ไหมพอมีลบอยู่หน้าวงเล็บเราต้องกลับเครื่องหมายข้างในด้วยนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยก็จะเกิดวงเล็บเหมือนขึ้นอีกนะเกิดวงเล็บเหมือนคือตัวนี้กับตัวนี้นะเป็นสามเหลี่ยมของเราดึงออกไปเนาะดึงออกไปดึงแล้วเหลืออะไรครูก๊อฟเขียนตัวเหลือก่อนเหลือ 2x นะฮะเหลือ 3b ใช่ไหมตัวที่ดึงคือ 3x ลบ 2a จบข่าวเพราะว่าเป็นการคูณเรียบร้อยนะครับแยกตัวประกอบเรียบร้อยได้ไหมอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบแบบดึงวงเล็บร่วมนะครับดึงวงเล็บร่วมเป็นไงบ้างหนุกไหมน้องๆบางคนเนี่ยดูมาถึงเวลานี้เนี่ยนะฮะ40 กว่านาทีเนี่ยน้องๆจะเริ่มมึนแล้วนะครับน้องต้องรู้ตัวนะเอาลูกอมหวานๆเอาน้ำหวานเอาขนมอะไรมากินแล้วมันจะสดชื่นขึ้นนิดๆไม่ใช่กินจนฟันผุนะครับบางคนกินจนไม่ได้ดูคลิปกูเลย กินไปด้วยเรียนไปด้วยมาต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้พักแล้วเดี๋ยวได้พักข้อ4นะฮะข้อ4นะa กำลัง 2 c กำลัง 2 บวก acd นะครับส่วนข้างหลังก็ abc บวก bd ค่อยๆดูแล้วกันเนาะน้องๆรู้ไหมบางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอโจทย์ที่ยากๆเนี่ยเขาสลับที่กันนะไม่ให้เราเจอง่ายๆแต่เนื่องจากมันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะสลับที่กลับที่เดิมได้นะถ้าเป็นโจทย์ยากๆจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อนี้อาจจะไม่ถึงขั้นสลับที่เราลองมาดูก่อนนะก้อนแรกจะมี a เนาะ a กำลัง2ก็จะแยกเป็น a กับ a นะฮะ c กำลัง2ก็จะแยกเป็น c กับ c เพราะฉะนั้นก้อนหลังมันก็จะมี a กับ c เหมือนกันดังนั้นตัวที่เราควรจะดึงนะครับก็คือดึง a c ก่อนดึง a c ดังนั้นคู่แรกมันก็จะเหลือ a c นั่นแหละเพราะมันมี a c อย่างละ2นะครับตัวหลังเนี่ยพอดึง a c ไปแล้วมันก็จะเหลือตัว d ใช่ไหมนี่ไงAC ไปแล้วเหลือตัว D นะครับก้อนแรกเสร็จแล้วก้อนแรกเรียบร้อยบวกก้อนหลังนะครับมันมี ABC ก็คือมี B กับ B เห็นไหมมี B กับ B เราก็ดึง B ออกมาดึง B ได้ตัวเดียวตัวแรกก็จะเหลือ A กับ C ตัวหลังก็จะเหลือ D ใช่ไหมเนี่ย A ไปแล้วไม่ใช่ A ไป B ไปนะครับ B ไปก็จะเหลือ AC แล้วก็ D เห็นไหม แล้วกลับมาดูสิว่าไอ้ตัวที่เราดึงเนี่ยมันเกิดวงเล็บเหมือนขึ้นไหมเกิดวงเล็บเหมือนดังนั้นอันนี้คือสามเหลี่ยมของเราเนาะเดี๋ยวเราดึงออกดึงแล้วเหลืออะไรครับน้องๆดึงแล้วเหลือ AC อีกอันนึงดึงแล้วเหลือ B ตัวที่ดึงคือ AC บวก D ดึงไปเรียบร้อยนะครับจบโอเคนะการที่เราใช้ตัวแปรเนี่ยนะครับใช้ตัวแปรเนี่ยหมายความว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขใดๆก็ได้แต่ว่าเราเขียนตรงนี้ให้เป็นตัวแปรเพื่อที่จะได้รู้ว่า A กับ C เนี่ยเป็นเลขคนละตัว B กับ D เป็นเลขคนละตัวนะครับถ้าเราเข้าใจ format ในรูปของตัวแปรตัวเลขเราก็ทำได้โอเคนะถ้าโจทย์ให้มาเป็นตัวเลขเราก็ทำได้หวังว่าอย่างนั้นนะครับโอเคอ่ะตอนนี้มาดูข้อที่5นะครับข้อที่5 4x กำลัง4นะ 4x กำลัง4โอ้โหข้อนี้มีตัว x เต็มเลย x กำลัง4 x กำลัง3 x กำลัง1นะครับเราดูเป็นคู่เราดูคู่แรกก่อนนะฮะดูคู่แรกเลข4เราจะแยกได้เป็น2คูณ2เนาะส่วนตัว x เราก็จะแยกได้เป็น x กำลัง3กับ x กำลัง1ทำไมต้องแยกเป็น x กำลัง3เพราะว่าก้อนหลังมันมี x กำลัง3ซึ่งดีกรีต่ำกว่าดังนั้นเราจะต้องดึง x กำลัง3นะครับอ่ะเดี๋ยวครูก๊อฟเขียนให้ใหม่เอาให้ดีๆก็ตัวแรกนะครับครูก๊อฟแยกเป็น 2x กำลัง3กับ 2x ชัดนะโอเคนะฮะส่วนตัวหลังเนี่ยถ้าเอา2ไปหารมันจะเป็น2นะครับแล้วก็ติด x กำลัง3 2หาร18ก็คือ9ใช่ไหมฮะ9 9ตัวเดียวเลย9เพียวๆเลยเพราะว่า x กำลัง3ไปอยู่กับเลข2เรียบร้อยทันไหมดังนั้นคู่แรกเนี่ยมันก็จะมีตัวเหมือนคือ 2x กำลัง3กับ 2x กำลัง3คู่แรกเราจะดึง 2x ยกกำลัง3ทันไหมอธิบายเร็วไปไหมอ่ะบางทีก็กลัวน้องๆตามไม่ทันนะครับ 2xกำลัง3ดึงแล้วเหลืออะไรไปดูกันก้อนแรกจะเหลือแค่ 2x พจน์ที่2จะเหลือลบ9เข้าใจไหมฮะอันนี้คือก้อนที่1คู่ที่1นะครับคู่ที่1แยกได้เป็นแบบนี้นะเวลาน้องๆไปทำในกระดาษทดมาดูด้วยว่ามันเหมือนกันไหมต่อนะก้อนที่2คู่หลังนะครับ 18x นะ18กับ81โจทย์ไม่ได้พิมพ์ผิดนะฮะ18กับ81ถ้ามันเป็น18น้องๆแยกออกมาเป็นแล้ว18ก็น้องๆพอมองคร่าวๆออกไหมว่า18กับ81มีตัวอะไรร่วมกันพอมองออกไหม18กับ81ตัวที่ร่วมกันแน่ๆก็คือเลข9ถูกไหมมีเลข9คูณ2ได้18นะครับก็ติด x ไว้ที่2ละกันนะฮะส่วน81เนี่ยมันก็คืออะไรฮะมันก็คือ9คูณ9ได้81ดังนั้นตัวที่ร่วมกันจริงๆมีแค่เลข9ไอ้เจ้า 2x กับ9อันนั้นมันไม่ร่วมนะครับอ่ะตอนนี้ตัวที่เราต้องดึงสรุปตัวที่เราต้องดึงมีอยู่ตัวเดียวคือเลข9เนาะบวกไปบวก9เหลืออะไรฮะก้อนแรกก็จะเหลือ 2x ก้อนหลังก็จะเหลือลบด้วยนะนี่มีเครื่องหมายลบ9โอเคขั้นที่1เสร็จแล้วดูเหมือนขั้นที่1จะยากใช่ไหมยากกว่าขั้นที่2ขั้นที่1เสร็จแล้วขั้นที่2น้องๆมาดูวงเล็บ 2x ลบ9กับ 2x ลบ9นะครับดึงออกไปซะนี่คือสามเหลี่ยมของเราดึงออกไปเหลืออะไรเหลือ 2x กำลัง3ตัวหลังเหลือเลข9แล้วก็เหลือตัวที่ดึงออกไปก็คือ 2x ลบ9จบข้อเห็นไหม 2x ลบ9นะครับอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบทั้งหมด10ข้อเนี่ยคือแบบที่1สรุปอีกทีนึงแบบที่1คือการดึงตัวร่วมแบ่งเป็น2แบบย่อยแบบแรกคือดึงตัวเดี่ยวแบบที่2คือดึงวงเล็บร่วมนะฮะดึงวงเล็บร่วมซึ่งการดึงวงเล็บร่วมเนี่ยจะต้องทำ2ขั้นตอนทำขั้นที่1ก่อนคือจับคู่แล้วมาทำขั้นที่2นะฮะแล้วก็จะได้ ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะออกมาอยู่ในรูปของการคูณนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับน้องๆอาจจะไปเจอโจทย์ที่เป็นวงเล็บร่วม3จุด3พจน์เลยก็ได้เดี๋ยวครูก๊อฟเขียนให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่าน้องๆต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือรูปแบบของการดึงตัวร่วมบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจอโจทย์ในลักษณะนี้น้องๆดูนะเราอาจจะเจอ x กำลัง2คูณกับ x บวก3นะครับแล้วก็ลบ 2x นะฮะแล้วก็คูณกับ x บวก3แล้วก็บวก x บวก3อย่างเงี้ยบางทีเราไปเจอแบบเนี้ยนะครับน้องๆก็ต้องมองให้ออกว่าอ๋อตัวร่วมกันมันคือ x บวก3 x บวก3แล้วก็ x บวก3เนี่ยใส่วงเล็บได้เลยดังนั้นเวลาเราดึงเนี่ยนะครับเราดึง x บวก3มาไว้ข้างหน้าเนี่ยมันก็ดึงทั้ง3ก้อนได้เลยก้อนที่1มันก็จะเหลือแค่ x กำลัง2นะก้อนที่2มันก็เหลือลบ 2x ก้อนที่3มันก็จะเหลือบวก1นะฮะน้องๆก็จะเห็นว่าพอดึงเสร็จแล้วมันก็จะเหลือวงเล็บ1ซึ่งวงเล็บนี้เนี่ยอาจจะแยกตัวประกอบต่อได้อีกไหมก็แล้วแต่ทักษะสกิลของน้องๆซึ่งตอนนี้ครูก๊อฟยังไม่สอนนะครับแต่เอาเป็นว่าพอทำมาถึงขั้นนี้เนี่ยบรรทัดที่2เนี่ยมันแยกเป็น2วงเล็บคูณกันอย่างนี้ถือว่าแยกตัวประกอบได้แล้วขั้นหนึ่งละนะฮะพอเข้าใจไหมเดี๋ยวเทคนิคการดึงตัวร่วมจะเอาไปรวมกับหัวข้ออื่นๆซึ่งโจทย์ข้อสอบที่ออกจริงจะออกผสมเทคนิครวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำทีละขั้นให้มันแม่นแล้วเดี๋ยว8เทคนิคเรามายำรวมกันนะครับเวลาทำข้อสอบต้องเลือกเองไม่มีใครบอกว่าข้อไหนใช้วิธีอะไรเข้าใจนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในหน้าที่3เราคงพักกันสักครู่นะฮะ